2 5ลบออก4เหลือ1เศษเหลือ12น้อยกว่า48ใช้ได้ต่อไปกระจายให้เป็นหลัก10หลัก10คือเลขกระจายไปกลายเป็น148หา120ได้ไหมได้ได้แล้วนึกถึงวิธีอะไรคือนำตัวหารตัวแรกคือเลขไปหาตัวตั้งตัวแรกคือเลขหารได้ไหมคะไม่ได้ต้องหารเท่าไหร่12 4อะไรได้12 4 3ได้12นักเรียนก็ไปสร้างสุดคูณแม่48คูณด้วย3นะคะ4 3ได้12ใช่ไหมคะลองคูณในใจก่อน4 3ได้12นักเรียนก็นำ3ไปคูณกับ8ก่อน3คูณ8ได้เท่าไหร่3 8ได้เท่าไหร่3 8ได้24ใช่ไหมคะ3 8ได้24นักเรียนนึกในใจตามไปนะใส่4ทด2ต่อไป3คูณ4ได้12ทดอีก2รวมเป็น14ถ้า3ครั้งจะได้เท่ากับ144ถูกไหมถูกนะคะเพราะฉะนั้นเกิน120ไหมเกิน3ครั้งไม่ได้ต้องลดลงเหลือ2นักเรียนก็เขียน2ค่ะช่วยคูณหน่อย2คูณ8ได้16ใส่6ทด1ทดนิ้วเอาไว้ต่อไป2คูณ4เป็น8ทดอีก1เป็น9นักเรียนก็ใส่92ครั้งได้96เกิน120ไหมไม่เกินเพราะฉะนั้นนักเรียนใส่เลข2ในหลัก10นะคะเอฟเฟกต์ครูมาผิดนิดนะคะเมื่อสักครู่นี้3ก็มาก่อนจะได้144เกินก็เป็น2ครั้งนะคะ2ครั้งได้96เสร็จแล้วไม่เกิน120ใช้ได้ช่วยลบหน่อยค่ะ0ลบออกซะ6ได้หรือไม่ไม่ได้กระจายจาก2 2เหลือ1 0จะกลายเป็น10 10ลบออกซะ6เหลือ4 1ลบออกซะ9ได้หรือไม่ไม่กระจายจาก1 1เหลือ0 1ตัวนี้กลายเป็น11 11ลบออกซะ9เหลือ2 0ตัวนี้เราก็ไม่ใส่ต่อไปกระจายให้เป็นหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลข0กระจายไปกลายเป็น240 48หาร240ได้หรือไม่ได้แล้วนึกถึงวิธีประมาณคือนำตัวหารตัวแรกคือเลข4ไปหารตัวตั้งตัวแรกคือเลข2หารได้ไหมคะไม่ได้หาร2หลักคืออะไร24 4อะไรได้24 4 6ได้24จริงๆแล้วถ้านักเรียนลองคิดในใจนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวหารไม่ได้ลงท้ายด้วย0ตัวหารลงท้ายด้วย8ถ้านักเรียนนำ6ไปคูณกับ8จะมีตัวทดไหมมีก็แสดงว่าเกินอยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ลองดูไปคูณกับ6ก่อน6 8ได้48ใส่8ทด4อ่ะยกนิ้วไว้ต่อไปค่ะ6 4ได้24ทดอีก4รวมเป็น28เกินไหมเกินไหมเกิน6ครั้งไม่ได้ต้องลดลงเหลือ5ช่วยคูณหน่อยค่ะ5คูณ8ได้ใส่0ทด4ต่อไป5คูณ4เป็น20ทดอีก4รวมเป็น20เพราะฉะนั้น5ครั้งได้ไหมได้พอดีเลยมีเศษไหมคะไม่มีนักเรียนก็นำ125ไปเขียนหลังเท่ากับเมื่อสักครู่นี้เสร็จแล้วนักเรียนแค่นี้นักเรียนตอบได้เลยไหมได้ไหมคะยังไม่ได้เพราะว่านักเรียนขาดอะไรไปขาดหน่วยไปเลขโจทย์ถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องใส่หน่วยด้วยหน่วยจะต้องเป็นอะไรคะหน่วยจะต้องเป็นอะไรคะบาทเพราะราคาข้าวหอมมะลิราคาของต้องมีหน่วยเป็นบาทโจทย์ถามว่ากี่บาทด้วยสังเกตดูให้ดีนะเสร็จแล้วนักเรียนตอบเวลาตอบให้ยกสิ่งที่โจทย์ถามลงมาด้วยสรุปว่าสอนชัยขายข้าวหอมมะลิถุงละ125บาทแบบนี้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนคะวันนี้ครูให้นักเรียนแสดงวิธีทำนะคะเพราะฉะนั้นตอบหนูต้องอยู่ข้างล่างนะของจอห์นนี่บอกว่าถ้าผมเขียนตอบไว้ข้างบนได้ไหม
ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเป็นการแสดงวิธีทำคำตอบจะมาก่อนวิธีทำไม่ได้แต่ทุกครั้งเป็นเมื่อชั่วโมงที่แล้วครูให้นักเรียนแค่เป็นวิธีคิดปกติวิธีคิดนักเรียนไม่ต้องใส่ก็ได้นักเรียนไปทำในกระดาษทดก็ได้แต่ครูต้องการรู้ว่านักเรียนเข้าใจหรือไม่เลยให้นักเรียนทำลงสมุดนะคะปกตินักเรียนไม่ต้องทำก็ได้แต่วันนี้นักเรียนแสดงวิธีทำเพราะฉะนั้นต้องเริ่มจากวิธีทำก่อนแล้วบอกสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาให้หมดก่อนนะคะตอบต้องอยู่ด้านล่างถ้าใครเขียนตอบด้านบนลบออกเขียนตอบด้านล่างได้เลยค่ะผ่านได้ยังคะต่อไปเลยนะเราไปดูโจทย์ข้อต่อไปเลยค่ะไหนใครยังไม่เสร็จหน้านี้บ้างยกมือให้เวลาอีก1นาทีค่ะครูอยากจะได้อีกสัก2ข้อค่ะนะไปข้อที่1 นักเรียนเขียนข้อที่1ไม่ต้องลอกโจทย์นะคะข้อที่1 นักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนพร้อมค่ะโจทย์ให้มาว่าแบ่งชมพู่ทั้งหมด350ผลให้เด็ก40คนคนละเท่าๆกันจะได้คนละกี่ผลและเหลือชมพู่อีกกี่ผลนักเรียนสังเกตข้อนี้เหมือนมี2คำถามใช่ไหมคะถ้ามี2คำถามแบบนี้แสดงว่าข้อนี้จะต้องมีอะไรด้วยมีเศษด้วยถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ไม่เป็นจริงๆนักเรียนเห็นแบบนี้แสดงว่าข้อนี้มีเศษถ้ามีเศษต้องเป็นการอะไรคะเราต้องใช้วิธีการหารได้อย่างเดียวเท่านั้นถึงจะมีเศษเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกคนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ก่อนครูอยากให้นักเรียนเข้าใจตรงกันก่อนนะคะครูอยากทราบว่าข้อ1โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรสิ่งที่โจทย์ถามก็คือจะได้คนละกี่ผลและเหลือชมพู่อีกกี่ผลเพราะฉะนั้นที่เหลือทั้งหมดจะต้องเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ช่วยบอกหน่อยค่ะว่าโจทย์กำหนดอะไรให้แบ่งชมพู่ทั้งหมด350ผลให้เด็ก40คนคนละเท่ากันนักเรียนนึกถึงชมพู่350ผลแบ่งให้เด็ก40คนคนละเท่ากันแสดงว่าจะต้องได้ถ้าเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้นักเรียนจะต้องนำไปหาสังเกตง่ายนิดเดียวที่นักเรียนดูสิ่งที่โจทย์ถามว่ามีเหลือด้วยเหลือก็คือเศษเราก็จะไปแสดงวิธีทำกันเลยทุกคนเขียนวิธีทำลงสมุดค่ะครูให้นักเรียนเขียนเองจนกระทั่งถึงบรรทัดสรุปเลยบรรทัดที่1ทุกคนเขียนวิธีทำลงสมุดค่ะแสดงวิธีทำลงสมุดเลยลองดูให้เวลานะคะข้อนี้ลองดูนะคะ5นาทีค่ะแต่ข้อนี้ไม่น่าจะถึง5นาทีเพราะว่าง่ายไม่ต้องลอกโจทย์เขียนข้อที่1วิธีทำแต่ครูบอกว่าคำว่าโจทย์กับสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไม่เหมือนกันนะทั้งหมดเนี้ยเราเรียกว่าโจทย์นักเรียนไม่ต้องลอกแต่เวลาที่นักเรียนแสดงวิธีทำนักเรียนต้องเขียนสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ไหมเขียนเพราะว่าเป็นโจทย์ปัญหามีคนยังสับสนอยู่พอครูบอกว่าไม่ต้องลอกโจทย์ปั๊บนักเรียนเขียนเฉพาะตัวเลขเฉยๆไม่ได้นะคะใครเสร็จก่อนยกมือเลยนะ
กคนต้องเท่าครูนะคะแต่ครูให้เวลา5นาทีนักเรียนแสดงวิธรรมลงสมุดไหนใครได้คำตอบแล้วเดลูนีหนูได้คำตอบแล้วหรอคะครูให้อีก2นาทีนะคะ